ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับกรมการท่องเที่ยวขึ้นเรือหางยาวไล่จับไกด์เถื่อนนำทัวร์จีนล่องเจ้าพระยาทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเบญจมาศอักษรนิตรถตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังขึ้นเรือหางยาวไล่ล่าจับกุมนายสุรพลวชิรสุทธิวงศ์อายุ34ปีและมิเตอร์เชียงผู้ต้องหาร่วมกันเป็นไกด์เถื่อนนำนักท่องเที่ยวชาวจีนลงเรือโดยสารล่องชมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจับกุมตัวได้ที่ท่าเทียบเรือวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพทั้งนี้สืบเนื่องมาจากชุดจับกุมสืบทราบมาว่านายสุรพลเป็นมักคุเทศก์จริงแต่มีพฤติกรรมยินยอมให้มิเตอร์เชียงซึ่งถือวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่มาทำหน้าที่เป็นไกด์แทนพากรุ๊ปทัวร์ชาวจีนลงเรือร่องแม่น้ำและพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมาสักระยะโดยทั้งคู่มีรายได้วันละหลายพันบาทจากค่าคอมมิชชั่นตามร้านค้าต่างๆที่พานักท่องเที่ยวไปใช้บริการจึงจัดกรุ๊ปทัวร์พากันท่องเที่ยวประเทศไทยครั้งละ 5-6 วันจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริงทำเป็นครั้งแรกแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเพราะผู้ก่อเหตุได้บรรยายให้ลูกทัวร์ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดจึงเชื่อว่ามีพฤติกรรมลักษณะนี้มานานแล้วก็ปากน้ำนะครับจะพุ่งเวลา 17:50 นะครับครับระหว่างนี้ก็เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาเป็นนักกุเทศยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำหน้าที่แทนแก่นายสุรพลส่วนมิสเตอร์เชียงถูกแจ้งข้อหาทำหน้าที่เป็นนักกุเทศโดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียนและเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานก่อนคุมตัวส่งสน.ภาษีเจริญดำเนินคดีต่อไปทุกความรู้สึกกับดิฉันเบญจมาศอักษรนิต